กินอมชกินไม่ได้ไม่ใช่ปวกได้ทำไมปวกปวกสวัสดีครับพบกับเจมในช่องฮีเจมนะครับจริงๆเจมอยากจะบอกว่าวันนี้เจมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปหรอกแต่ว่าทรงผมมันเรียกร้องนะเออวันนี้บังเอิญตื่นเช้ามาแล้วเอ๊ะทำไมผมเรามันถึงเป๊ะขนาดนี้ก็เลยเออถ่ายคลิปหน่อยดีกว่าไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะฮะเย้ไม่ได้วันแรกขนาดนั้นหรอกอันนี้ก็เปิดมาได้ประมาณอาทิตย์ที่2นะครับแต่วันนี้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากก็จะมีแบบดำน้ำดูปะการังนวดสปาโอเคไฟเขียวพอดีเจอกันมหาลัยบายเย้ถึงแล้ว ไม่ต้องมีซาวอะไรนะโดมงดกินเนื้อสัตว์1เดือนคืออะไรโดมออมออมมันแข็งครับถ้าใครน้ำหนักขึ้นจะงดกินเนื้อสัตว์ว้ายเราควรจะมีแข่งอะไรแบบนี้บ้างไหมสตังใครแพ้งดกินชาไข่มุกเดือนนึงเลยเราก็กินชาแต่ไม่ใส่ไข่มุกไงไม่งั้นก็กินไข่มุกเดียวๆแบบไม่มีชาเออเราถึงมอแล้วนะลืมบอกนี่กินข้าวละแล้วก็อยู่โรงอาหารคณะศึกษาซึ่งจะบอกว่ากับข้าวถูกมากเนี่ย2อย่างเนี้ย30บาทแต่วันนี้จะมีตังค์แค่50บาทนะทุกคนตอนเที่ยงจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีป่าเลี้ยงเรานะเย้อ๋อวันนี้เราจะมีเพื่อนมาทายอินอะไรเนียนๆเราก็คงได้ค่าสปอนเซอร์แล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเพื่อนเจมเขาจะทายอินเนียนขนาดไหนเขาจะแสดงบทไหนมาเทอมนี้เรามีเรียน 8:00 ทุกวันเลยนะครับเราคนเดียวนะมันเธอก็ 8:00 เหรออ๋อมึงด้วยช่วยไม่ได้ลงตารางเรียนเองข้าวกันดีกว่าเออเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยแล้วถ่ายคลิปทำไมเนี่ยไม่โอ้ยเจ็บอ่ะอุ้ยน่ารักทุกคนแล้วหมามอชอเยอะมากเลยนะครับอันนั้นก็หมาอันนู้นก็หมาอันนี้ก็คือกิจกรรมทั่วไปของพวกไม่มีรถนะครับเราก็ต้องมาอาศัยเพื่อนอาเรนนี่วันนึงในมอชอนี่ใช้เงินเท่าไหร่เธอวันนึงในมอชอใช้เงินเท่าไหร่คะไม่เคยคำนวณครับเพราะว่าใช้บัตรตลอดบัตรสูตรอาหารนะไม่ใช่บัตรเครดิตอ๋อบัตรสูตรอาหารกัดดีจริงๆเลยใช่เปิดซิจะมีคนไหมนะโอ้มีคนเต็มเลยเหรออาจารย์ก็ยังมาเลยวันนี้เรียน 8:00 เรามีอะไรมาด้วยแหละหาก่อนนะนี่นะฮะทุกคนถึงแม้มันจะไม่อร่อยแต่มันก็ทำให้เราตื่นได้เพราะความแบบขมขื่นของมันเดี๋ยวก่อนช่องเราดังเราต้องอันนี้ก่อนทำเหมือนรายการแกะสติ๊กเกอร์ออกเห็นไหมเวลารายการเวลาเขาเอาของที่ไม่มีสปอนเซอร์มันจะแกะออกแต่ถามจริงทุกคนไม่รู้หรอว่ามันคืออะไรรู้ไหมว่ามันคือสปอนซ์ตุ๊กไก่สกัดอ่ะแล้วถ้าสมมติฝาสีเขียวเป็นอะไรใช่ไหมแดงเนาะงงคุยคนเดียวต้องย่อลงมาคุยเพราะว่าไม่มีที่วางดูละกันว่าแม่ครับดูมันไม่ใช่อุ้ยมันใช่คนไปเถอะอีก2นาทีกับการเดินทางจากหลังมอไปหน้ามอนะครับเพราะเราเรียนคณะมนุษย์ต่อระหว่างรอลิฟต์เราจะใช้เวลาให้คุ้มค่าเว้ยไม่เห็นหน้าให้เนยตอบคำถามหน่อยว่าประสบการณ์การเรียนฟิสิกส์เป็นยังไงบ้างยิ่งเรียนไปยิ่งแย่มากเลยค่ะแปลกแล้วทำไมเรียนแล้วรู้สึกโง่ฟิสิกส์สวยงามค่ะพี่ใช้เวลาว่างทำอะไรแล้วพี่เรียนคณะนี้รู้สึกอย่างไรใช้เวลาว่างเล่นเกมครับโอ้ยลืมกดลิฟต์ถึงแล้วครับทุกคนใช้เวลาเดินทาง7นาทีอันนี้เราเรียนตัวของคณะมนุษย์นะครับทุกคนวันแรกอ่ะที่มาเรียนตามหาตึกแบบเดินวนรอบคณะมนุษย์เลยแต่ตอนนี้พออยู่มาเราก็อยู่เป็นชุมนุมที่ไหนคะบ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงอะไรลูกพอสองสองการการพิเศษผู้ใหญ่ลีที่ร่วมประชุมชาวบ้านตามมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านเปลี่ยนภาพมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับทุกคนคนก็จะแบบมีความวุ่นวายนี่ไม่ได้พูดไม่สุภาพนะแต่มันเป็นภาษาเมืองมันเราไม่มีเรียนต่อเราก็ไปนั่งเก๋ๆ Hello อันนี้ก็คือซุ้มนะครับต้อง What in my bag ในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีอะไรเนี่ยมีกระเป๋าเหี่ยว1ใบมีอะไรอีกกุญแจโลอันนี้คืออะไรหูฟังอันนี้อ่ะเงินเหรียญโอ้โหของน้ำฝนเพื่อนผู้หญิงล่ะโอ้ยยังฝนวันนี้มีนี่หนาผ้าอนามัยเหรอ
อุ๊ยของต้องห้ามปิดเจมาเรียนครั้งนึงเนี่ยพกอะไรมาบ้างนี่คือกระเป๋านะครับ1วันเราก็ต้องมีน้ำนี่เป็นถุงใส่กล้องนะครับนี่เป็นบัตรกดตังค์นะนี่ก็บัตรกดตังค์ถุงดินสอขวดอันนี้จำเป็นสำหรับชีวิตนักศึกษาคือสายชาร์จแบตเพราะแบตหมดบ่อยมากข้าวกันโถอันนี้ที่ฉีดปากนะเวลาเราปากเหม็นเราก็ฉีดสมุดสเกดูนะฮะแทนเยียนั่นเองโอ้โหเป็นของก็อตเซเว่นด้วยดูน้องถามคำถามมาเวลาว่างพี่ทำอะไรพี่ก็จะนั่งเฝ้าเพื่อนเล่นเกมนะนี่ครับคุณแม่ชเวตตี้ครับเวลาว่างของน้องกันของแม่ก็จะเนี่ยครับแม่ร้านชาไข่มุกบุฟเฟ่นะครับคือเรียนมอชอมันจะว่างขนาดนี้ได้เลยเหรอเนี่ยที่มากินชาไข่มุกหลังมอก็ได้งั้นก็ต้องน้ำแข็งหน่อยนี่ครับโอ้ยล้นเที่ยงแล้วไม่กล้ายกเลยอ่ะ34บาทกับจำนวนลูกมหาศาลคือร้านกาแฟที่มีอยู่ทุกหย่อมหญ้าของมอชอนร้านนี้อยู่ซอยข้างจุกก้อยจุกก้อยประมาณนั้นแหละร้านเปิดนะฮะเขียนเหมือนปิดไม่ละคนนี้เราว่างขนาดเรามาถ่ายรูปที่ลานจอดรถมอชอเลยนะครับจอดฟรี30นาทีนะเมื่อเช้าคือเพื่อนเราเนี่ยตอบคำถามแบบน้องๆไม่ได้ประโยชน์เลยเจมส์ก็จะมาตอบแบบให้ประโยชน์กับน้องๆทุกคนคำถามแรกของน้องกีตาร์นะครับพี่ใช้เวลาว่างทำอะไรแล้วพี่เรียนคณะนี้รู้สึกอย่างไรเวลาว่างพี่ก็ถ่ายคลิปให้น้องดูนี่แหละครับแล้วก็เรียนคณะนี้รู้สึกอย่างไรสนุกดีถ้ารักที่จะเป็นครูก็มาเรียนคณะนี้เถอะคือคณะเราจะรู้สึกว่าอยู่แล้วเหมือนม.ปลายอยู่เนาะไม่ได้รู้สึกมหาลัยมากมายเรียนเลยใช่ประมาณนั้นแหละมาม้อนคำถามต่อไปประสบการณ์การเรียนฟิสิกส์เป็นไงบ้างต้องบอกก่อนว่าตอนม.ปลายเนี่ยเจมชอบฟิสิกส์มากทุกคนแต่พอมหาลัยแล้วช้ำใจเหลือเกินในเลข5มีน้ำตาซ่อนอยู่อยากเห็นบรรยากาศรอบๆมช.เลยค่ะรีวิวปลรีวิวพวกกิจกรรมที่นักศึกษาชอบทำด้วยก็ดีค่ะไม่กิจกรรมนักศึกษาเราว่าจริงๆคือการนอนหลับนอนหลับคือถ้าได้นอนนี่คือเยี่ยมสุดแล้วถ้าหลับคือเป็นบุญมากน้องๆมาเยอะเลยเขินพาชมของกินดังๆในมช.หน่อยอะไรดีอะไรดังมากมั่งก็ประทัดเงี้ยหรอบ้องข้าวมันไก่ห่อเจ็ดชายป่ะที่เขาพูดอ่ะทำไมไม่มีแล้วห่อเจ็ดไม่มีแล้วห่อหกชายมันดังยังไงมันมีไมโครโฟนด้วยเวลาเราทำไม่ใช่การร้องหาร้องมือยีอันนี้เราต้องทำ EP แยกนะเนี่ยหาของกินเนี่ยเดี๋ยวธรรมทัศน์จะเป็นคนพาพี่ไปทำนะครับ EP นี้เขาสัญญาแล้วทำรีวิวมาข้างบนเขาทำอะไรวะกันน่ากลัวมากพี่เจมเรียนคณะไหนศิลปศาสตร์ครับคืออะไรก็ศาสตร์ใช่ไหมเมื่อก่อนนะเขาจะใช้ผักตบชวาเนี่ยมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วมาปูวางแต่เดี๋ยวนี้เขาเอามาสานจนเป็นผืนละนี่มันเสื้อของเราใช้กกเอาบ้านเธอเรียกว่ากกไม่ใช่ต้นกกต้นกกเอามาสานหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้นกกวะโอเคคำถามยังไม่หมดหาไปฝายหินหาทำไมครับเฮ้ยพาไปอ๋ออันนี้คงเป็นอีก EP นึงแล้วนะกินอมชกินไม่ได้ไม่ใช่ปวกตะลุยอาหารหอในได้ทำไมปวกปวกปลออยากกินปั้นคลิปฝายหินคลิปอะอร่อยอยู่แต่มันจะไม่ค่อยเปิดอ่ะเอาหรอใช่ไปสั่งไว้ได้อร่อยมากจริงเหรอกินแล้วพี่รู้ตัวตอนไหนว่าอยากเข้าคณะนี้และเพราะอะไรถึงเลือกคณะนี้ก็รู้โดยดีก็ติดแล้วเพราะมันติดคณะนี้คือตอนนั้นมันเบอร์ๆมากเลยเนาะช่วงอุ้ยช่วงแอดมิชชั่นมันเบอร์มากว่าเราก็ต้องดูคณะที่เราคะแนนถึงอะเนาะแล้วคือสอบศึกษาเนี่ยมันจะมีคณะแพท5ช่วยศึกษาจะมีคะแนนแพท5ช่วยใช้เวลาจำตึกเรียนนานไหมนานเพราะว่านั่งจำเลยเหรอถึงตอนปี3ก็ยังจำตึกไม่ได้ตอนปี3ก็ยังถามเพื่อนอยู่เลยว่าอาบี5คือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วแต่ถ้าเราเรียนตึกไหนก็จำตึกเดิมก็พอจะจำได้แต่ถ้าตึกใหม่ๆเนี้ยเปลี่ยนคณะไปเรื่อยไม่รู้ละก็ต้องไปหาใหม่ไปวิศวะอีกครับพี่เดี๋ยวรอไปทัวร์ครบทุกมหาลัยเนาะเฮ้ยช่วงตอบคำถามเราทุกคณะตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับโคโลนี่อ่ะถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับวุ้ยปากสีสวยจังเลยอ่ะจิมเฮ้ยทำอะไรมาทาโอไมตินนะคืออะไรหรอลิปไงเดี๋ยวเอาให้ดูอะไรเนี่ยจะมาหลอกทายอินหรอเฮ้ยมันดีเฮ้ยทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะก็เราขายอ่ะ
ท้ายเหรอมีเพจด้วยเหรอมีอ้าวเพจชื่ออะไรอ่ะโอ้มายตินหน่อยไหมปากจะได้ไม่ซีดแกโอ้ขายตรงยิ่งกว่าขายตรงนะคราวหลังถ้าใครเห็นเจมถ่ายคลิปอยู่ก็เดินมาขายเนียนๆแบบนี้ได้อันนี้ไม่เรียกว่าเนียนแล้วล่ะอ้าวคุณปาซื้อจากใครอ่ะซื้อจากโอ้มายตินบายมุกกูอ่ะอยู่ใน IG อ่ะจริงทักไปอ้าวนี่เพื่อนกันเหรอเนี่ยอ้าวไม่รู้เลยแล้วไม่ใช่ร้านนี้หรอที่อ๋อหยุดเลยคุณหยุดเดี๋ยวนี้เลยร้านนี้อะไรร้านนี้อะไรร้านนี้ที่เห็นในกระทู้พันทิพย์ว่าไม่มีเลยพันทิพย์ว่าไงพันทิพย์ว่าไงนี่นะคะว่าเอ้ยอะไรวะพี่ทีนะคะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกว่าเขาจะทำไมเขาจะแถมให้แต่เขาไม่แถมให้อ่ะเอ้าหรอคนเมื่อกี้เขาไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆจริงๆนะเขามาหลอกขายเนียนๆให้เราไม่ได้หลอกขายมันดีงั้นทุกคนไม่ต้องไปตามซื้อหรอกจริงมันดีจริงมั้งอ๋อมันดีจริงเหรอนักการมันดีจริงโอ้ยพออย่าถ่ายเยอะเดี๋ยวคนหาว่าช่องเราขายของขายเซนเซอร์ให้ด้วยเมื่อกี้อีนี่ว่าอีนเราต้องกินข้าวแล้วล่ะมูหาโต๊ะสิอ้าวได้ได้เฉยเลยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวโบราณทรงเครื่องนะครับโบราณยังไงดูหน้าเอานะโบราณเวลาเรียนอีกแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นตัวคณะศึกษานะครับขยับทารีวิวอุ้ยมีคนเราต้องปิดคลิปอ่ะถ่ายต่อป่ะเราต้องตั้งใจเรียนบ๊ายบายเรียนเสร็จแล้วนะครับทุกคนชิลมากวันนี้ไม่มีเรียนการให้บอกแนะนำตัวเฉยๆแล้วเดี๋ยวเจมจะไปเอาผ้าที่ไปส่งร้านซักแล้วก็จะพาไปบุกหอกันนะครับโอ้พูดขนาดนี้ก็ต้องให้ไปแล้วล่ะเดี๋ยวพาดูการรีวิวฉี่ด้วยฉี่ยังไงให้มันไม่เปื้อนห้องน้ำศึกษานี่เป็นห้องน้ำที่ดีที่สุดในมหาลัยละเจมสะอาดสุดละเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนตัวไปสิห้องเพื่อนแล้วนะครับเอาผ้าแล้วมาด้วยดูดูดูทุกคนดูภาพของมันคุณแม่ชเวตตี้ครับดูรูปสิพับแล้วแต่ว่าเมื่อกี้แบบมานอนไงอ๋อซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กมอชอเนี่ยของจำเป็นที่สุดในการอยู่หอคืออะไรนี่นะครับเอาไปให้แม่ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ MacBook Pro 2018ครับเราจะมาดูกันครับว่าพี่กันหน้าหล่อๆแบบนี้เขาใช้ครีมอะไรไม่มีครีมมากโอ้หนังสือเยอะมากหนังสือเยอะมากเราก็เลยไปเซเว่นไม่เราต้องรอสปอนเซอร์มาไงสปอนเซอร์ครับดูช่วยกันด้วยสปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์ไม่ใช่ที่กินนะโอเคเดี๋ยวเจมเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนตอนนี้เจมกำลังเดินมาที่ ITSC ตรงหอสมุดนะครับเพราะว่ามีนัดคุยกับพี่ๆทีมมช.นะครับซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าทีมมช.คืออะไรน้องๆก็อาจจะไม่รู้นะครับทีมมช.ก็คือเพจกลางของไม่ใช่เพจกลางแหละเป็นเพจของใครไม่รู้ของมหาลัยเชียงใหม่นี่แหละที่เขาจะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาครับลองไปติดตามดูนะก็เสร็จไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับการคุยงานกับเพจทีมมช.ต้องบอกว่าเดี๋ยวทุกคนรอติดตามได้เลยนะเพราะจะมีคอนเทนต์มีเรื่องมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ดูเยอะมากเลยครับรอเลย Subscribe ช่องเจมรอไปเลยแม่แล้วตอนนี้เจมก็จะเดินมาซ้อมร้องเพลงครับในชมรม CMU Chamber Orchestra นะครับฝากไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงว่าข้อมูลเสียงดังมากแล้วก็ย้ายมาที่โรงอาหารยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเดอะสตาร์คุณฟ้าว้าดาวเงียบหมดเลยครับมีเสียงจิ้งหรีดมาเดี๋ยวไปดูเขาเลยว่าเขาจะฝึกร้องกันยังไงนะครับโอเคครับทุกคนเฮ้ยมันมืดอ่ะไม่เป็นไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์รู้และกด Subscribe เจมด้วยนะครับบ๊ายบาย